ดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะมาทำเมนูตามคำขอค่ะนั่นก็คือสเต็กเนื้อบดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหรือว่าคนญี่ปุ่นเรียกฮัมบากุนะคะแล้วป้าแป๋วก็จะทำสลัดมักกะโรนีนะคะเป็นเครื่องแหนมนะคะที่กินกับสเต็กเนื้อบดเราวันนี้ค่ะวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้ก็มีเนื้อหมูบดนะคะแล้วก็เนื้อบดนะคะเนื้อหมูกับเนื้อนะคะเราจะผสมกันค่ะแล้วก็เป็นนมจืดเกล็ดขนมปังมักกะโรนีนะคะหอมหัวใหญ่ไข่แล้วก็แครอทแล้วก็เป็นผักไอ้นี่เป็นผักเครื่องแหนมนะคะที่เราจะมากินกับฮัมบากุนะคะหมูนะคะแล้วก็เนื้อก็ใส่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นนะคะใส่ไปเลยค่ะเกลือนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กะเอานะคะอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็ม พริกไทยดำค่ะเราแนะนำให้ใส่พริกไทยดำจะอร่อยกว่าพริกไทยขาวนะคะเกล็ดขนมปังนะคะกับนมเดี๋ยวเราก็จะผสมกันเลยค่ะก็กะเอาใหญ่เยอะนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเนี่ยนะคะนมป้าแป๋วมีแค่นี้ใช่ไหมป้าแป๋วก็กะประมาณนี้ค่ะใส่เทเข้าไปเลยก็ขยำเลยค่ะขยำให้จนเนื้อนี่นะคะเหนียวเลยนะคะมาปั้นกันนะคะเนื้อจะติดมือนะคะเราก็จุ่มนะคะน้ำมันหน่อยนิดนึงค่ะที่มือนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันไปค่ะใส่เข้าไปค่ะเราก็ปิดฝาไว้นะคะก็มีน้ำมันหอยนะคะซอสมะเขือเทศแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็น้ำนะคะเทศลงไปตั้งกระทะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะน้ำมันหอยปริมาณเท่ากันนะคะเราก็กะเอาค่ะชิมดูสำหรับคนที่ไม่เคยทำนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึงค่ะประมาณนี้พริกไทยดำรู้สึกจะข้นไปนะคะป้าแป๋วก็จะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะเราก็กะเอานะคะตามปริมาณของวัตถุดิบเราค่ะสูตรป้าแป๋วนะคะป้าแป๋วจะใส่ซอสยากินิกุเข้าไปด้วยนิดนึงนะคะจะอร่อยค่ะลองทำดูนะคะประมาณนี้ค่ะเติมน้ำตาลนิดนึงแค่นี้นะคะซอสเราก็เสร็จแล้วค่ะแบบง่ายๆสลัดมักกะโรนีของเรานะคะThank you.
ใส่เกลือนะคะขนาดนี้ค่ะขยำค่ะแล้วก็พักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราค้างไว้ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเราก็มาปั้นออกค่ะมายองเนสนะคะพริกไทยดำค่ะถ้าใครชอบมายองเนสเยอะนะคะเราก็ใส่มายองเนสเข้าไปเยอะๆหน่อยก็ได้ค่ะหรือว่าใครชอบนะคะใส่ไข่ต้มเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบค่ะบางคนก็ใส่ไข่ต้มเข้าไปด้วยแล้วแต่คนชอบค่ะซุปเราวันนี้นะคะเราจะทำซุปหัวหอมแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำซุปที่เข้ากับอาหารด้วยนะคะก็มีหมูหัวใหญ่นะคะเราจะใส่ซุปไก่ลงไปนะคะเกลือค่ะการทำอาหารนะคะเราจะต้องดูด้วยนะคะว่าอาหารชนิดไหนนะคะเข้ากับซุปอะไรนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทำแต่มิซุปมิโซะซุปมิโซะไม่ใช่นะคะเราก็ต้องมาดูอาหารด้วยค่ะว่าอาหารแต่ละชนิดนะคะเหมาะกับที่เราจะทำซุปแบบไหนนะคะที่จะกินกับอาหารค่ะนี่คือหลักของการทำอาหารที่ถูกต้องนะคะข้างในThank you.
味しい